ลำไยเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือในปี2561จังหวัดภาคเหนือ8จังหวัดมีผลผลิตลำไยจำนวน 613,416 ตันมีการส่งออกประมาณ90%โดยมีตลาดหลักคือจีนอินโดนีเซียและเวียดนามกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จัดมินิเอ็กซิบิชันและกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าสินค้าลำไยและผลิตภัณฑ์ระหว่างวันที่17ถึง20กรกฎาคม2561ณโรงแรมแคนเทอรี่ฮิลล์จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมสำคัญได้แก่ 1. การจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกลำไยและผลิตภัณฑ์จากลำไยไทยในเขตพื้นที่ภาคเหนือจำนวน22บริษัทและผู้นำเข้าจากตลาดศักยภาพใหม่จำนวน12บริษัทจาก5ประเทศได้แก่อินเดียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนสิงคโปร์และมาเลเซียรวมถึงผู้แทนจากวินเชนอิมพอร์ตฟู้ดบิสเนสยูนิตซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตรกับทีมอลเฟรชในเครืออาลีบาบากรุ๊ปเพื่อขยายช่องทางการส่งออกรูปแบบใหม่ๆในจีน 2. การจัดแสดงมินิเอ็กซิบิชันสินค้าลำไยและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากลำไยที่น่าสนใจอาทิลำไยอบแห้งน้ำผึ้งดอกลำไยเค้กลำไยพร้อมทั้งยังได้มีการนำลำไยสดมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มได้อย่างลงตัว 3. การจัดสัมมนาในหัวข้อติดอาวุธธุรกิจผลไม้ภาคเหนือขับเคลื่อนการค้าผลไม้อย่างไรในยุคดิจิทัลโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมบัติชินวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Creative และ Innovation จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มิสเตอร์เจสันเฉียง Senior Sourcing Manager จาก Vincent Import Food Business Unitและคุณปรีชาพูนกำลังผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกการเกษตรกรรมการผู้จัดการบริษัท CTT Express จำกัด 4. การจัดกิจกรรมพาคณะผู้นำเข้าต่างประเทศเยี่ยมชมสวนแสนชัยซึ่งเป็นสวนเพาะปลูกลำไยระดับมาตรฐาน GAP ชมกระบวนการคัดแยกจัดเก็บและขนส่งบริษัทฟูจิสตาร์โฮลดิ้งจำกัดในจังหวัดลำพูนและชมกระบวนการผลิตผลไม้แปรรูปบริษัทสันติภาพพั่วเพ็ง1958จำกัดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการผลิตลำไยสดและแปรรูประบบโลจิสติกตลอดซัพพลายเชนจนถึงการส่งออกผลของการจัดกิจกรรมดังกล่าวมียอดการสั่งซื้อทันทีกว่า 2,200 ตันมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐและภายใน1ปี 18,000 ตันมูลค่าประมาณ12ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่การสั่งซื้อของ Vincent Import Food Business Unit Partner Tmall นั้นอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ส่งออกไทยจำนวน3รายกระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถขยายการส่งออกลำไยและผลิตภัณฑ์จากลำไยไปยังตลาดใหม่ๆได้เพิ่มขึ้นซึ่งถือเป็นการวางแผนการตลาดในระยะยาวและยั่งยืนสำหรับสินค้าผลไม้ของไทย